ว่าแล้วไปนอนกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่นะคะก็มาพบกับขวัญนะคะกับช่อง Magic Night by ของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือสังเกตได้ว่าตาเติมไม่ใส่วงใส่แววง่วงนอนจัดเอาไม่ใช่นะคะก็ยังคงกลับมาอยู่ในชุดตุ๊กตาเจ้าหญิงนั่นเองเห็นง่วงแบบนี้แน่นอนค่ะจะเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนไม่ได้เลยนอกจากเจ้าหญิงนิทราค่ะนะคะคือเป็นเจ้าหญิงที่มีบทแค่18บรรทัดแล้วนางก็ไปนอนนะจริงๆเจ้าหญิงของเรื่องนี้เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของสองพี่น้องตระกูลกริมนะคะที่ถูกดัดแปลงมาจากของทางชาวแปโรหรือจะเป็นนางยุโรปยุคกลางเอาเป็นว่าขวัญขอแปะลิงก์ของช่องที่ขวัญได้ข้อมูลมาแล้วกันนะจ๊ะไว้ด้านล่างก็คือเจ้าหญิงนิทราในมุมมืดดูบ้างนะส่วนใครนะคะอยากจะดูงานถักชุดตุ๊กตาเจ้าหญิงนิทราก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้านล่างนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดก่อนจะไปนอนไปดูเจ้าหญิงนิทราในเวอร์ชั่นงานถักของขวัญก่อนนะจ๊ะโอเคไปชมคลิปกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มลงมือถักชุดตุ๊กตาเจ้าหญิงนะคะในเวอร์ชั่นของเจ้าหญิงนิทรากันนะจ๊ะโอเคขวัญก็ใช้ไหมสีครีมก่อนเริ่มต้นจากการถักแขนก่อนเลยนะคะใช้หัวเข็มเบอร์3สีทองนะคะท่านไหมที่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บเข้าห่วงเกี่ยวนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ดูกันไปพร้อมๆกันไปเลยนะคะอันนี้คือการถักเอกก็จิ้มเข้าไปในห่วงจากนั้นแล้วก็ขึ้นมาได้2ห่วงแล้วก็ลูดผ่านเอกตัวที่2เอกตัวที่3แล้วก็เอกตัวที่4เวลานับที่สันเปีย1 2 3และ4โอเคหลักสุดท้ายหลักที่5นะคะจากนั้นเราก็ดึงปลายใหม่ดึงเลยแล้วเราก็ทำการรอลิงหอหีบหรือการล้วงห่วงหรือถ้าเป็นรูปภาพสัญลักษณ์ก็คือรูปจุดดำๆนั่นเองนะคะก็คือการเกี่ยวจบ C นั่นเองจากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่หลักเริ่มต้นในแถวถัดไปถ้ากล้องมันเบลอไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะคะคือมือถือเครื่องนี้ขวัญมันจะปรับตามความเคลื่อนไหวของการใช้งานนะคะอาจจะมีแอดเบลอบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยเราก็ถัก X ไปรอบเลยค่ะ1 2 3 3ละ4แล้วก็5ปึ๊บนะคะกดเขานิดนึงให้เขาห่อตัวนั่นเองแล้วเราก็จะไปทำการเปลี่ยนสีใหม่กันค่ะเมื่อตอนแถวแรกเราจบ4ไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะไม่จบ4ค่ะเราก็จิ้มปุ๊บนะคะหัวเข็มเบอร์เดิมค่ะเบอร์3แล้วก็ปุ๊บเกี่ยวสีชมพูรอดผ่านนะคะจบ4ในด้วยสีชมพูโอเคอันนี้ก็คือแคนเซอร์ของเจ้าหญิงออโรรานั่นเองนะคะโอเคเราก็จะถักไป 5x อีก3แถวอันนี้2โอเคถูกแล้วค่ะ5แขนจะมีทั้งหมด5แถวแล้วก็จํานวนแต่ละหลักก็คือ5หลักนั่นเองนะคะโอเคก็ตามนี้เลยจ้านี่คือเทคนิคการเปลี่ยนสีใหม่นะคะในขณะเดียวกันขวัญก็จะพาดใหม่ขึ้นไปข้างบนด้วยเห็นนะคะว่าขวัญจะพาดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการเกี่ยวเก็บชิ้นงานไปในตัวด้วยเลยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ฮึบแล้วก็ขวัญตัดไหมสีขาวออกเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ละทีนี้เราก็ไปถักสีชมพูนะคะให้ครบ5แถวทํา2ชิ้นนะจ๊ะโอเคเราก็ได้มาแล้ว2แขนนะคะตัวสีครีมตัวนี้ก็คือไหมอีกก็214นะคะหรือใครไม่มีจะใช้216ก็ได้ส่วนสีชมพูนี่ก็จะอยู่เบอร์212นะคะหรือใครไม่ใช้ก็ใช้เป็น2122ก็ได้122ก็ได้นะคะก็คือสีชมพูออกบานเย็นโอเคเดี๋ยวเราไปพักก่อนนะจ๊ะเราไปถักตัวรองเท้านะคะ okay. ก็ตอนนี้นะคะเราก็มาด้วยสีรองเท้าสีรองเท้าก็คือขนาดไหม4ไปนะคะที่ห่อของ Eagle นั่นเองนะคะก็เบอร์070จ้ะสีก็จะออกเหลืองๆสดๆหน่อยโอเครองเท้าเราจะใช้หัวเข็มสีทองเบอร์4ไม่แน่ใจว่ากล้องจะซูมไหมกล้องไม่ซูมรับจังหวะโอเคไม่เป็นไรช่างมันทันเลยเราก็คล้องห่วงไม่ใช่คล้องห่วงขอโทษทีดึงไหมให้ตึงจ้ะงัดขึ้นมาจิกตรงจังหวะควายไว้นะคะจากนั้นแล้วก็ลูดผ่านอันนี้คือการขึ้นโซ่นั่นเองนะคะก็เกี่ยวครั้งที่1 2 3 1 2 3 4โอเคหลักสุดท้ายหลักที่5เราถักโซ่ทั้งหมด5นะคะเป็นตัวพื้นรองเท้านั่นเองจากนั้นแล้วจะเห็นนะคะว่าขันจะถอยเข้ามา1หลักนะคะเกี่ยวไหมจากเส้นด้านบนนะคะคล้องปุ๊บนะนี่ก็คือการถัก X ค่ะตัวที่1ในหลักถัดมา X ตัวที่2อันนี้ว่าคนมือใหม่ต้องตั้งนั่นนะเพราะขวัญจะเริ่มใช้สับเยอะขึ้นละพันหัวเข็มนะคะพอ1คอนั่นเองปุ๊บจิ้มพรวดลงไปเสร็จแล้วเกี่ยวเขาขึ้นมา
การถักแบบนี้เราจะเรียกว่าการถักแบบวงรีนะคะ1 2 3มี3ห่วงเนาะตวัดลูดผ่าหนวดนี่คือการถักตัวทีต่อมาเราจะพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เราจะไม่ถักตัวทีเราจะถักตัว F นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเหลือ3ห่วงเหมือนเดิมปลด2ห่วงหน้าออกนะคะปลด2ห่วงหน้าออกครั้งที่2นี่คือการถักตัว F แต่ตรงเนี้ยเป็นช่วงหน้าของรองเท้าเราจะทำตัว F ซ้ำในหลักเดียวกัน3ครั้งนั่นก็คือการถักตัว W นั่นเองนะคะที่เขามียอดตัว F นะเข็มที่1ครั้งที่2ขาที่2ละมาขาที่3นะจุดเดิมยังอยู่จุดเดิมนะคะยังไม่ไปไหนจากนั้นเราก็3เหลือ2 2เหลือ1นี่คือตัว F นั่นเองต่อมาเราพันหัวเข็มจุดนี้ห่วงนี้คือการถักตัว W นะเราจะมาถักหลักนี้เป็นตัว T ค่ะก็คือทำซ้ำจากหลักด้านนี้นั่นเองทำเหมือนกันปึ๊ดนี่คือตัว T ลากขาหมดต่อมาตัว X นะคะในหลักถัดมาจิ้ม X ปกติเลยค่ะเมื่อครูเราเริ่มต้นจากตัว X 2ตัวใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเพื่อให้เขาสอดคล้องรับกับตัวด้านหน้าที่เป็นตัว W 3ครั้งในหลักเดียวกันนะคะหลักสุดท้ายนี้เราจะถักตัว V ก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะนี่ก็คือการถักพื้นรองเท้าฮึบจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะทำการจิ้มปึ๊ด1จิ้มจุ๊ด2ลุดผ่านหมดคือการจบตัว C นั่นเองนะคะจบแถวเราได้พื้นรองเท้าเล็กๆมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นแล้วเราขึ้นโซ่ค่ะในแถวที่2นะคะจะสังเกตว่าขวัญจะแทงเส้นด้านหลังนะคะคือผ่านเปียเขามี2ด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเราก็จะแทงเส้นด้านหลังอุ๊ยขอโทษทีมีอะไรบางอย่างอ่ะว่ากันไปขึ้นโซ่หลักแรกตรงไหนเราถัก X ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขาเบี้ยวนะคะเราถัก X รูดผ่านครั้งที่1ยังคงขาเดียวอยู่แล้วถักขาเดียวหมดทุกหลักนะคะครั้งที่2และก็ครั้งที่3โอเคเราจะได้เป็นพื้นรองเท้าฉากตั้งนะคะการถักแบบนี้จะทำให้ชิ้นงานมันหักมุมนั่นเองโอเคในหลักถัดไปค่ะเราจะทำตัว A เกี่ยวรูดผ่านขึ้นมายังไม่ถักนะคะจิ้มในหลักถัดไปทันทีปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวนะคะต้องเกี่ยวให้เต็มเส้นนะเมื่อกี้เกิดกันเนี่ยพอเกี่ยวไม่เต็มเส้นแล้วงานเขาจะแตกไปโอเคจากนั้นแล้วเราก็รูดผ่านหมดค่ะนี่คือ A ครั้งที่1นะคะเราจะถัก A ไป2ครั้งเพื่อเป็นหน้ารองเท้านั่นเองก็หวังว่าคงไม่งงกันเนาะปึ๊ด12นะคะอันนี้สีเหลืองตัวนี้จะเป็นสี7070นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจะเป็นเบอร์040ก็ได้นะก็ออกจะเป็นแนวเหลืองๆเหมือนกันแต่เขาจะเหลืองแบบเหลืองตัวเป็ดนะคะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถักเอกขาเดียวไปอีก3หลักนะก็แล้วแต่ใครเลือกค่ะหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรรองเท้าของเจ้าหญิงออโรราไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองก็ได้นะกันนี้ขวัญก็ทำเป็นไกด์ไอเดียให้ดูรูดผ่านจบ4ค่ะมาในแถวที่3แถวสุดท้ายของตัวคือรองเท้าเราจะเห็นว่าหน้าเขาจะหมดละนะจ๊ะโอเคเราก็ใส่ X 1 X ตัวที่2เอา X ตัวที่1ก่อนขอโทษทีค่ะขวัญก็ติดไปจากการขึ้นโซ่นะ X 2ขาแล้วตอนนี้เหมือนเดิมค่ะแต่เราเกี่ยวเส้นหน้าละเราไม่ได้เกี่ยวเส้นหลังเหมือนเมื่อครู่นี้เพราะว่าตอนนี้คือตัวรองเท้านั่นเองนะคะโดยมากแล้วขวัญจะชอบจบ A ในแบบ2เส้นหน้ามากกว่านะเพราะว่าชิ้นงานเขาจะดูเรียบเรียงกว่าแล้วก็เกี่ยวเส้นหน้าออกมานะคะถ้าเวลาถักมีอะไรติดมันด้วยต้องขอโทษด้วยนะบางทีขวัญก็มองไม่เห็นอ่ะโอเคเกี่ยวมารูดผ่านครั้งที่1รูดครั้งที่2นี่คือการจบ A แบบเรียบเนียนนะคะ A ยังอย่างที่ครูทําคือ3ห่วงแล้วรูดนั้นก็ A อย่างนึงแต่เป็น A แบบเวลาที่ถักแล้วมันจะเห็นรอยเห็นนูนเนี่ยจะสังเกตว่ามันนูนขึ้นนะ A ที่เกี่ยวเส้นด้านหน้าปลดครั้งที่1 A ที่ปลดครั้งที่2เห็นมั้ยคะชิ้นงานเขาก็จะดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นจากนั้นแล้วเราก็ถักไป 2x เลยจ้า 1x แล้วก็ x ตัวที่2ในหลักถัดไปอึ๊บนะเราได้รองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีใหม่โดยใช้ไหมสีเดิมสีที่เป็นสีของตัวแขนเสื้อนะคะปึ๊ดขมวดคราวนี้กันก่อนเทคนิคการจบงานของขวัญก็จะใช้วิธีการเอาไหมสีใหม่ขึ้นมาเกี่ยวเลยนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่ตรงไหนจะถักเอกตรงนั้นพี่กี้ขวัญจะดึงนิดนึงนะจะสังเกตว่าขวัญจะดึงนิดนึงเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือการดึงเพื่ออะไรเพื่อให้ชิ้นงานเขาใกล้ชิดกันเห็นไหมคะการเปลี่ยนสีใหม่จะไม่เหลื่อมโอเคแถวที่4จนถึงแถวที่6เราก็จะถักตัวนี้ไป6หลักเลยไม่เพิ่มไม่ลดใดๆนะคะอ๋อใส่ใยด้วยนะคะในช่วงนี้ก็เริ่มใส่ใยได้เลยเพราะว่าชิ้นงานเขาชิ้นเล็กนะถ้าไปใส่ตอนท้ายมันจะใส่ลำบากมากก็ได้ตัวรองเท้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการเชื่อมเขาเพื่อที่จะเป็นช่วงของกางเกงนั่นเองนะคะก็กับช่วงหลังของคือเขาเรียกนะส้นรองเท้าเนอะตรงนี้คือตัวจุดสต็อกนะคะของตัวแถวที่เริ่มต้นไปนะเราถ้าเกิดถักต่อจากตรงนี้เลยเนี่ยชิ้นงานเขาก็จะเป็นขาแบะๆนะแต่ถ้าเราถอยหลังมาหนึ่งค่ะถอยหลังมาหนึ่งหลักนะคะกล้องก็ไม่ค่อยนั่นน้องกล้องขอโทษด้วยเขาไม่ค่อยซูมให้โอเคขวัญจะขอใช้สีใหม่สีชมพูนะคะก็จะออกเป็นแนวชมพูเข้มนิดหนึ่งนะก็จะเป็น number 130นะโดยประมาณนี้ขนาดสีภายเท่ากันจ้าโอเคจากนั้นแล้วขวัญก็เกี่ยวขึ้นโซ่รอดผ่านเพื่ออันนี้คือขวัญใช้หัวเข็มเบอร์3นะคะเพื่อเกี่ยวชิ้นงานได้ง่ายขึ้นจากนั้นแล้วเราจะถักไป 6x เลยแต่อย่าเพิ่งจบ C นะโอเคตามนี้เลยก็ได้แล้วนะคะสำหรับขาค่ะแต่ยังไม่จบ4นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อขากันก่อนก็ถักโซ่มา1ค่ะพอโซ่1ไม่ต้องดึงแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอวนรอบแล้วเราจะต้องมาถักขอโทษทีชนขากล้องโอเคทีนี้เราจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าเนาะเราก็มาด้านหน้าแล้วเราก็บวกเพิ่มไปอีก1หลักนะคะนี่กี้ถอย1หลักเนาะทีนี้เราก็ต้องบวกเพิ่มอีก1หลักเพื่ออะไรเพื่อให้ขาเขาตรงนั่นเองแต่ว่าช่วงแรกๆที่เราถักเราอาจจะ
ดูงงๆเนาะมันจะเป๋ไปเป๋มานะเดี๋ยวพอเราถักจนสุดกางเกงแล้วเราก็จะนัดโอเคท่านี้ขวัญก็มาวอยเนาะก็ถักไปเลยจ้ะ6หลักนะขวัญจะบอกว่ายังไงดีขวัญบอกว่ายังไม่เคยถักนะเจ้าหญิงนิทรานะที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าขวัญเคยพูดไปแล้วนะเคยถักไปแล้วแต่อันนั้นมันเป็นชุดตุ๊กตาหมีนะคะเทคนิคการถักแบบเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าชุดตุ๊กตาหมีจะเป็นการถักขนาดความยาวของเขาจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะความสูงของตัวตุ๊กตานะจ๊ะอันนั้นจะเป็นของ Maleficent นะจ๊ะขวัญออกเสียงผิดไปอะไรไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าใครอยากจะดูชุดตุ๊กตาหมีแบบ Maleficent ในสไตล์ของขวัญก็เดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ไว้แถวๆนี้นะด้านบนนั่นเองโอเคนะตรงนี้เรามา6หลักแล้วเราก็จิ้มอย่างที่เมื่อครู่นี้ขวัญบอกว่าอย่าจิ้มแรงอย่าจิ้มแล้วดึงขึ้นโซ่แรงดึงแรงเพราะมันจะทำให้เราจะถัก X ตรงนี้ไม่ได้เราจะถัก X ซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นแล้วเราก็จะเกี่ยวจบ4อันนี้คือแถวที่9นะคะแถวที่10เราทำเหมือนกับแถวที่9เลยเพียงแต่ว่าตรงนี้เราจบด้านหลังใช่ไหมคะที่เป็นตัว V แถวที่10เราก็จะมาจบตรงนี้เป็นตัว V เหมือนกันแต่เป็น V ด้านหน้าว่ายง่าย6บวก6ก็เท่ากับ12 12บวก4นะคะอันนี้2ด้านหลังอีก2ก็คือ4ก็เท่ากับว่าแถวที่12 13ไปเนี่ยเราจะถักทั้งหมด16หลักนั่นเองจ้าก็มา1ในแถวที่13กันแล้วนะคะก็เราก็จะทำการเกี่ยวไอ้ขาดเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงนี้เขาเป็นขอบของกระโปรงนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะให้เป็นตัวเสื้อไปนะคะก็ถักไปเลยค่ะ 16x นะคะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะแล้วก็ถ้าใครใส่ใยได้ก็ทยอยใส่ใยกันเลยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็แถวที่14แล้วนะคะขวัญเกี่ยว x 2หลักด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อทำอะไรเพื่อทำ a นั่นเองนะคะเพราะอะไรเราต้องการให้เกิด l คอร์ดนั่นเองนะคะเราก็ถัก a ไป1ตัวจากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักไป 12x นะนับหลักกันด้วยนะคะถ้าไม่นับหลักเกิดการผิดพลาดไม่รู้นะจ๊ะโอเคพอถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็ลด A อีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าแถวที่14เราจะมีทั้งหมด14หลักนะคะก็นับด้วย15ก็ยังคงถักต่อเดี๋ยวเรามาดูวิธีคือตอนแถวที่16แล้วกันนะก็จริงๆแล้วนะคะชุดของเจ้าหญิงนิทาเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นสีชมพูหรอกนะจะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าอมม่วงก็ได้นะคะเพราะตามเวอร์ชั่นของตัวการ์ตูนแล้วเจ้าหญิงนิทราเนี่ยจะมีอยู่2สีนะคะนั่นก็คือสีฟ้ากับสีชมพูนั่นเองนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นความขัดแย้งกับทางทีมงานก็แล้วแต่ผู้ถักเลยค่ะว่าอยากจะให้เขาสีอะไรนะคะก็2โซนนี้ค่ะกำลังโอเคเลยนะคะก็เป็นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคแถวที่15แล้วเราก็อย่าลืมนับหลักกันด้วยนะคะณตอนนี้ก็แถวที่16แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเชื่อมต่อแขนเขากันก็ x1 x ตัวที่2แล้วก็ x ตัวที่3นะคะ x 3หลักเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแขนจะสังเกตว่าขวัญจะใช้แขนสีชมพูสีเดียวกับตัวแขนเสื้อเลยนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเสื้อเขาก็จะทรงประมาณคล้ายๆเกาะอกสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็ช่วงแขนกับกระโปรงก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะแล้วก็จะมีกระโปรงระบายอีกชั้นนึงนะก็ว่ากันไปอ่ะขวัญก็เมาส์จากนั้นแล้วก็เกี่ยวรูดผ่านเลยค่ะนี่คือการเชื่อมต่อแขนนะแล้วก็ถัก x เป็นรอบตรงนี้เลย5หลักตามหลักแขนเลยนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวพอนั่นแล้วเราก็จะมาต่อที่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะจากนั้นแล้วนะคะจะสังเกตว่าอันนี้คือหลักสุดท้ายของตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถักหลักกลับไปไม่เปลี่ยนเคลื่อนย้ายนะแขนเขาก็จะต่อกันประมาณนี้ทำสองข้างเหมือนกันตรงนี้ก็ถักไป7หลักเลยค่ะโอเคก็เราก็มาถึงแถวนี้แล้วนะคะก็เป็นแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการถักเอทุกหลักเลยนะเราจะได้24หลัก24หลักก็คือตัวเขา14หลักเนาะแขน2ข้าง10ก็เป็น24เนาะอ่ะโอเคเราก็จะไปทั้งหมด 12A เลยนะคะเราก็จะได้ตัวช่วงไหล่ช่วงคอของชุดตุ๊กตาเจ้าหญิงออโรราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใครจะตกแต่งด้วยปกคอเสื้อแบบไหนยังไงหรือจะเสร็จแค่นี้ก็แล้วแต่เลยจ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกระโปรงกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาตกแต่งกันตอนท้ายว่าใครอยากทำอะไรนะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับคนที่เพิ่งมาดูแล้วกันนะถ้าพูดช้าพูดเร็วไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็มือใหม่ถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์สักถามใต้ล่างคลิปวิดีโอได้หรือใครอยากจะมาวอยเรื่องของเจ้าหญิงองค์ไหนยังไงก็ลองเมาส์กันมาดูจ้าเพราะว่าดูท่าแล้วขวัญคงต้องทำงานเจ้าหญิงไปอีกสักระยะหนึ่งนะช่วงนี้ชุดเจ้าหญิงกำลังบูมก็ณตอนนี้นะคะขวัญก็มาเกี่ยวในแถวที่13กันแล้วนะคะนั่นคือการถักขอบกระโปรงนั่นเองก็ขวัญจะใช้เทคนิคในการทาบสีใหม่นะแล้วก็เกี่ยวขึ้นโซ่คือบางคนจะใช้วิธีการถักแบบเป็นขึ้นโซ่ไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะเทคนิคใครเทคนิคมันนะโอเคมาในแถวนี้นะคะขวัญขอถักตัว x ไปรอบทุกหลักเลยนั่นคือ16หลักนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในแถวที่2ของตัวกระโปรงกันอันนี้คือเกี่ยวเขาเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการถักในแถวถัดไปกันก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาในแถวที่2คือขวัญจะใช้วิธีการกลับหน้ากลับหลังนะเพราะอะไรกับเวลาที่ซ่อนปมแล้วมันจะไปอยู่ด้านหลังนะเวลาโชว์ด้านหน้าก็จะดูสวยงามงามแงะกันไปนะจะมาในแถวที่2นะคะแถวที่2นี้เราจะถัก x แบบตัว v คือโซน1ค่ะเรายังคงถัก x อยู่นะคะ1
แล้วก็เอ็กตัวที่2ซ้ำในหลักเดิมโอเคเราถักแบบนี้ไปรอบเลยนะจ๊ะเราก็จะได้กระโปรงแบบสุ่มๆนิดนึงละนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้าก็แถวที่3เราก็ไม่เพิ่มไม่ลดนะคะถักทุกหลักนะเป็นตัว T พันหัวเข็มจิ้มลงในหลักเต็มสันเปียเลยนะคะเกี่ยวปุ๊บ3ห่วงปุ๊บตวัดไหมรูดผ่านหมดนะคะรอบเลยจ้าแถวที่4ขึ้นโซ่1จ้าจากนั้นแล้วเราก็ถัก V ซ้ำอีก1ครั้งนะคะอ๋อไม่ใช่ V ขอโทษที X 1ครั้งแล้วก็ V อีก1ครั้ง XV นั่นเองนะจ๊ะงงไหมไม่งงเนอะจากแถวตรงนี้เราขึ้น V แล้วเนอะมาแถวตรงนี้เราก็เป็น XV นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะบวกแต่ว่าไม่ต้องบวกเยอะนะจ๊ะก็นี่คือตุ๊กตาตัวเล็กถ้าตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วก็2 XV 3 XV ก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะว่าจะต้องการให้เขาเป็นกระโปรงแบบบานได้ขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียนะขวัญก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าเป็นไกด์ไอเดียเพราะว่าศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกใครอยากจะถักแบบไหนยังไงก็ได้นะอันนี้ขวัญก็เป็นนำทางให้ดูเฉยๆเผื่อใครที่อยากรู้ว่าการถักกระโปรงนะคะแบบสุ่มเนี่ยมันจะถักกันยังไงนะก็ว่ากันไปเมาวอยกันไปนะคะเป็นไงคะบานฉ่ำไหมกระโปรงชุดเจ้าหญิงนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละกระโปรงสุ่มจริงๆเลยถ้าเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่คงสวยน่าดูโอเคเรามาทำระบายกระโปรงด้านล่างกันนะคะก็เกี่ยวไหมสีใหม่นะคะอันนี้ไม่ใช่สีขาวนะสีชมพูแต่ชมพูเบอร์120นะเดียวเอ็กขาเดียวจ้าจากนั้นแล้วโซ่1โซ่2และโซ่3แล้วเราก็จิ้มเอ็กในหลักถัดไปนะคะเขาก็จะเป็นระบายโค้งๆแบบนี้2 3ใครรู้สึกว่ามันยาวไปก็จะเป็นโซ่2แล้วก็เอ็ก1อย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้รอบตัวกระโปรงเลยอันนี้ก็จะเป็นการถักระบายกระโปรงชั้นที่2ของตัวเจ้าหญิงออโรรานะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะถักไปประมาณ 6F 6-7F นะคะ1 2 3 4 5 6อ่ะโอเคแล้วก็ถัก F ที่7ถักตรงตัวกระโปรงนะคะจากนั้นแล้วก็นับไป2ช่อง1 2แล้วก็ปัก x ตัว x นะคะในหลักที่3ปึ๊บจากนั้นแล้วก็นับไปอีก2แล้วเราก็ถักแบบเดิมนะคะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับชุดตุ๊กตาเจ้าหญิง Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทาของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองเขียนติชมกันเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าใครดูไม่ทันก็รีกลับไปดูใหม่ได้นะจ๊ะก็ใครอยากจะเมาท์มอยเรื่องของเจ้าหญิงนะคะว่าจริงๆแล้วเจ้าหญิงเนี่ยมันไม่มีแค่สิทธิ์นะมันมีมากกว่านั้นก็บลาบลาว่ากันไปเลยใครอยากจะเมาอะไรยังไงนะเดี๋ยวขวัญจะเข้าไปตอบแล้วกันแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วนะคะขวัญก็คงต้องไปกันก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะคะขวัญก็ขอให้กด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่ขวัญอัพวิดีโอกันใหม่ๆนะจ๊ะจะได้มีเรื่องมาเมาวอยกันเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงส่วนคลิปหน้าแน่นอนค่ะขวัญยังคงอยู่ในชุดของเจ้าหญิงแน่นอนส่วนจะเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนแล้วก็เป็นประเภทไหนอะไรยังไงนะก็ต้องตามกันต่อไปวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊าย